ว่ายน้ำเอาว่ายน้ำไม่ต้องพูดถึงนะเราไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ครับคิดว่าการวิ่งตลอดยาวถึง 5.24 กิโลเมตรเนี่ยจะมีหยุดบ้างไหมผมเหรอใช่ถามพี่ดีกว่าพี่หยุดเปล่าหยุดครับ บอกยอมแพ้แต่ต้นประตูเลยพี่ไม่ตอบเพราะว่าไม่กล้าตอบยังไม่กล้าตอบยังไม่กล้าตอบแต่วันนี้ก็บอกว่าสนใจมากๆนะตื่นแต่เช้ามาเมื่อวานนี้ก็ถ่ายละครวันนี้ก็มาอยู่กับเราด้วยนะฮะทุกคนจ๋าปรบมือให้สนอีกหนึ่งรอบแล้วสนพี่ต้องบอกสนอย่างนี้ว่าการออกกำลังกายที่ดีนั้นถ้าจะเอาแบบหล่อๆอย่างนี้ได้หุ่นเฟิร์มซิกแพคแล้วก็แขนโตๆอย่างนี้ต้องทำไงให้ได้เหมือนสนครับสนเล่นกีฬาอะไรอยู่สนเล่นหลายอย่างนะครับสนชอบเล่นบาสแล้วก็เตะบอลแล้วก็ว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีฟิตเนสด้วยนะครับครบเลยครบเลยนะครับซึ่งหมายก็ว่าคุณก็สามารถที่ออกกำลังกายทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ได้ครับผมบางคนบอกว่าฉันไม่อยากออกในอินดอร์เลยเพราะรู้สึกว่าออกกับคนอื่นแล้วเปิดแอร์แล้วยังไงโอ้เชื้อโรคมันเต็มไปแพ้ออกครับผมทำตัวให้เต็มครับให้ยืดให้รู้สึกว่าน่องของเราที่มันตึงอยู่นั้นให้มันหมุนหน่อยให้มันรู้สึกว่าให้มันออกมาหน่อยแน่นอนนะรู้สึกมีแจ็คเก็ตแล้วไม่ไหวเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมทีมหน่อยแล้วทุกคนครับมาช่วยยกมือขึ้นเลยครับยกมือขึ้นตรงน่องนี้สำคัญมากที่สุดนะฮะสนดูนะฮะตรงน่องนี้ของเรานะครับเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะตึงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหย่อนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ในการวิ่งเพราะฉะนั้นการที่ผ่อนมันก็คือยกแขนขึ้นครับแล้วจับมันขึ้นมาแล้วก็หมุนข้างล่างครับเหมือนกับหมุนเอวแตะเน้นไปที่น่องครับ1 2 3มันใช่เหรอพี่ท่านี้ไอ้จริงๆไม่โกหกลองดูนี่อย่าเอวนะเอาตรงนี้นะให้มันไปสุดจริงๆผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับนี่วิธีการออกกำลังกายที่แท้จริงนะครับเหยียดและทุกครั้งเวลาที่คุณทำอะไรนั้นหายใจเข้าสิ่งสำคัญและหายใจออกหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องเข้าถ้าพร้อมแล้วไปครับพี่ผมเขินทำท่านี้ไม่ต้องเขินเราอย่าไปคิดมากเราอย่าไปคิดมากไปทางขวาเสร็จ5เสร็จกลับมาซ้ายครับกลับมาซ้ายไปเรื่อยๆเชื่อผมครับทุกอย่างเวลาเราทำอะไรนั้นต้องเพ่งไปตรงนั้นด้วยบอกน้องๆเขาไว้สุภาพของเราคุยกับมันได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราบอกน้องๆเขาว่าเฮ้ยเบานะลูกนะเบาบอกกับเขาเอาจริงๆเห็นไหมมีเรื่องตึงพอเสร็จปุ๊บได้แล้วจับมือไว้ก่อนครับครับสนเตรียมตัวหายใจเข้านะครับท้องป่องแล้วกดลงไป1 2 3กดลงไปครับกดลงไปให้สุดไม่สุดต้องกดให้สุดนะครับกดให้สุดเอามือลงไปให้สุดนะครับเอามือลงไปให้สุดนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากสนเยี่ยมมากแล้วเสร็จปุ๊บเวลาขึ้นมาหายใจออกนะครับขออย่างนี้5ทีจะพร้อมแล้ว1 2 3ไปกดลงไปถ้ามือแตะพื้นได้ยิ่งดีถ้าแตะไม่ได้ไม่เป็นไรเอาตรงเข่าก็ยิ่งดีนะครับกดลงไปเอาให้รู้สึกว่าน่องของเราเนี่ยมีการยืดเส้นยืดสายนะครับแล้วเสร็จขึ้นมาลงไปอีกทีหนึ่ง2 3กดลงไปกดด้วยใช้กดลงไปด้วยฮะคุยกับน้องเขาว่าน้องยืดนะลงนะยืดเก่งมากครับขออีกทีสุดท้าย1 2 3กดท่านี้ลงไปค้างเอาไว้สิ่งที่เราจะทำต่อกันไปนะครับค้างไว้ก่อนครับเราจะหันข้างนะครับดูนะครับหันข้างแบบนี้นะครับสนดูนะครับกดลงไปนะครับอย่างนี้นะครับและเราก็จะค่อยๆขึ้นมาแบบนี้นะฮะจับไว้อย่างนี้ให้รู้สึกว่าตรงนี้ตึงที่สุดอันนี้เราพูดไปถึงก้นเลยนะมันจะไม่กลมก้นคุณนี่กลมมากนะครับไปครับก้นพี่กลมเชียร์ต่อครับไปเร็วเวลาเรามีน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการปล่อยแล้วอืดแล้วไปทางโค้งครับให้รู้สึกว่าแบ็คโบนของเรานะครับกระดูกสันหลังเนี่ยเอ็นไปให้มากที่สุดแล้วลงมาเยอะที่สุดเออได้ไหมครับถ้าได้แล้วขออีกทีหนึ่งสุดท้ายขออีกทีหนึ่งสุดท้ายมาแล้วเออโอ้โหกระดูกดังก๊อกเลยดูสิเออตอนนี้เราเปลี่ยนข้างครับเปลี่ยนข้างมาด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับสุดท้ายแล้วพร้อมแล้วกดลงครับผมหายใจเข้าด้วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวหายใจออกขึ้นช้าๆเฮ้ยอะไรลงไปให้สุดลงไปให้สุดแล้วลงมาลงไปเยี่ยมมากโอเคสุดท้ายมาอึดทุกคนครับตบมือดังๆกับตัวเองหน่อยแล้วทุกคนครับมาแล้วกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยให้เลือดมันลงเท้าหน่อยให้เลือดมันลงเท
สะบัดไม้สะบัดมือด้วยเด้อเชื่อผมก็ได้ร้องได้นะครับนี่คือการวอร์มอัพง่ายๆนะครับพี่ทำไมผมไม่เคยเห็นเลยห้าทีเนี่ยชอบไหมชอบแล้วมันได้หมดเออเลยเก่งมากทุกคนครับโอ้โหเยี่ยมมากตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วบางคนมีได้เหงื่อแล้วครับผม